สงกรานต์ก็เป็นช่วงเดินทางทั่วประเทศเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีคนไม่มีวินัยมันเยอะคนที่หลงอบายมุขมันเยอะในบ้านเมืองเราจุดตั้งต้นโรคระบาดมันก็มาจากแหล่งอบายมุขส่วนใหญ่แล้วก็กระจายเข้าไปสู่แหล่งชุมชนทั่วๆไปพวกเราสนใจการปฏิบัติเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับแหล่งอบายมุขแต่ก็ต้องระวังตัวคนใกล้ตัวเราหลงอยู่กับอบายมุขอะไรเงี้ยก็ต้องระวังตัวเอาเองอย่างราชการเขาอยากให้คนเดินทางเยอะๆท่องเที่ยวเยอะๆกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนแล้วขอความร่วมมือให้มีวินัยในการป้องกันโรคคนไม่มีวินัยคนเดียวก็ทำลายอะไรต่ออะไรได้เยอะแล้วให้ทุกคนมีวินัยเป็นไปไม่ได้แต่มันก็จำเป็นนะได้แค่นี้จะให้ปิดประเทศไปเรื่อยๆมันก็ไม่ไหวต้องพยายามให้มันมีกิจกรรมอยู่ที่ตัวเราแล้วล่ะช่วยตัวเองป้องกันตัวเองให้ดีบางประเทศพอฉีดวัคซีนแล้วก็ร่าเริงมีกิจกรรมเผาแมสเผาหน้ากากอีกไม่กี่วันนะยอดขึ้นมาริ้วเลยถึงวันหนึ่งตั้งหลายหมื่น60,000อะไรอย่างนี้การที่เรามีศีลมีธรรมอย่างเราไม่ไปกินเหล้าไม่ไปอะไรเนี่ยไม่เที่ยวแหล่งอบายมุขก็ช่วยป้องกันตัวเราได้ส่วนหนึ่งละแต่เราไปป้องกันคนข้างตัวเราเนี่ยไม่ได้อาจจะเอาเชื้อมาให้เราก็ระวังเอาและแต่เวรกรรมอันสุดท้ายมาภาวนาของเราดีกว่านะสมมติว่าเราจะต้องเป็นโรคตายอะไรอย่างนี้เรารีบภาวนาซะก่อนจะเป็นโรคร้ายแรงอย่างบางคนเคยมีนะเป็นโรคร้ายแรงเป็นมะเร็งอะไรอย่างนี้มาถามฝากคนมาถามหลวงพ่อว่าจะภาวนายังไงในตอนแข็งแรงไม่ได้คิดจะภาวนาตอนใกล้ความตายแล้วคิดถึงการภาวนาช่วยอะไรไม่ได้หรอกเหมือนคนไม่เคยหัดว่ายน้ำคิดว่าเราไม่มีวันตกน้ำวันหนึ่งตกน้ำขึ้นมาจะมาถามหาตำราว่ายน้ำไม่ทันหรอกก็ต้องเป็นไปตามกรรม